หล่อนกล้าสะบัดผมใส่ฉันอย่างนั้นเหรอทรายไม่ได้เดินหนีนะคะแม่ใหญ่ทรายอยากให้เรามาคุยกันที่ห้องทำงานทรายไม่ใช่ไปยืนแฉกันให้พนักงานให้นักข่าวได้ยินน่ะผู้หญิงอย่างหล่อนนี่ช่างกล้าเนอะบอกว่าห้องทำงานของตัวเองมันช่างหรูหราอะไรขนาดนี้ฉันถามจริงๆหล่อนทำอะไรใส่ลูกชายฉันเขาถึงได้ยกหางหมาขี้เรื้อนอย่างหล่อนให้มาเป็นคางคกขึ้นวอได้แบบนี้แม่ใหญ่จะโกรธเกลียดที่หน้าทรายยังไงเนี่ยก็ไม่ควรมาระบายในเวลานี้นะคะคุณนรินทร์ตกหน้าผาหายตัวไปเราควรจะมาช่วยกันน่ะฉันไม่ร่วมมือกับหล่อนแต่ฉันจะเฉดหัวหล่อนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปให้พ้นจากภูนาราของฉันยังจะยืนเนิ่นได้อยู่ทำไมแม่ใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเก็บข้าวของไปสิออกไปคนเดียวที่จะไล่ฉันออกไปจากที่นี่ได้คนนั้นคือคุณนริศเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์โดยเฉพาะอดีตแฟนเก่าที่เลิกราไปแล้วอย่างคุณก็เพราะว่าแกอ่อยเขาไงทำให้เขารักเขาหลงจนเขาไม่ลืมหูลืมตาเขาถึงทิ้งฉันไงถ้าคุณคิดแบบนั้นเนี่ยคุณก็หลอกตัวเองแล้วคุณก็รู้ดีนี่ว่าคุณนริศขอเลิกกับคุณเพราะเรื่องอะไรก็เพราะว่าหลอกฉันแหละลูกชายฉันน่ะดันไปเก็บผู้หญิงข้างถนนมาเลี้ยงทำให้เขาดวงตกไปตกโค้งตกเหวนั่นน่ะหล่อนน่ะตัวซวยอีผีร้ายสายไม่อยากจะสู้ด้วยนะคะแม่ใหญ่หล่อนจะสู้ฉันเหรอเอาเลยฉันก็จะเฉดหัวหล่อนออกไปจากที่นี่วันนี้เดี๋ยวนี้ออกไปเลยออกไปเลยต่อไปคุณนราคนเดียวที่จะไล่ทรายไปจากที่นี่ได้ก็คือคุณนรินทร์ค่ะแกนี่มันหน้าหนาจริงๆเลยนะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทีฉันน่ะมันหน้าหนาแต่คุณน่ะมันหน้าด้านมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันคุณเลิกกับคุณนรินทร์ไปเป็นปีแล้วยังจะมาตามหึงหวงเขาอยู่ได้อ่ะอีปากเน่าแล้วน้ำหน้าอย่างแกมีสิทธิ์อะไรมาด่าหนูไอซ์นางผู้หญิงชั้นต่ำพี่ชายคุณดีกับทรายมากก็แน่อยู่แล้วพี่ชายเป็นคนดีคุณมาอยู่กับพี่ชายผมได้ยังไงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าพี่นรินทร์เป็นพี่ชายผมคุณอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคุณอยู่ที่นี่ในฐานะลูกน้องหรือฐานะอะไรคุณถามหมดหรือยังยังผมยังมีคำถามทำไมคุณไม่ติดต่อผมเลยว่าไงผมรอคำตอบคุณอยู่นะคุณมีแต่คำถามคำถามเยอะไปหมดอ่ะสายไม่รู้จะเริ่มตอบจากข้อไหนดีเอาไว้ค่อยตอบไปแล้วกันถ้างั้นผมเลือกให้ตอบข้อนี้ก่อนเลยข้อไหนตอนนี้คุณมาอยู่กับพี่นรินทร์คุณรู้หรือเปล่าว่าพี่นรินทร์เป็นพี่ชายผมก่อนมาอยู่ไม่รู้แต่พอมาอยู่แล้วรู้ทรายคุณรู้แล้วอ่ะทำไมคุณถึงไม่ติดต่อผมตลอดเวลาที่ผมเรียนอยู่ที่เมืองนอกทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์ผมติดต่อคุณไม่ได้คุณรู้ไหมว่าผมเฝ้ารอให้คุณติดต่อผมมาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น2ปีเป็น3ปีจนตอนนี้7ปีแล้วที่คุณหายไปจากชีวิตของผมอ่ะคุณก็รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนทำไมคุณไม่ติดต่อผมเพราะอะไรอ่ะทรายเพราะอะไรอ่ะทรายเพราะอะไรทรายหยุดทรายไม่มีอะไรจะตอบทรายจะไปตามเรื่องคุณนรินทร์
อย่าเอาเรื่องตามหาพี่นรินทร์มาเป็นข้ออ้างเดินหนีผมเลยยังไงเราก็หนีกันไม่พ้นผมจะอยู่ช่วยตามหาพี่นรินทร์จนกว่าจะเจอยังไงเราก็ต้องเจอกันทุกวันถ้าอย่างนั้นคุณก็อยู่ไปเดี๋ยวคุณก็จะได้คำตอบทุกอย่างเองอะเพราะเหตุผลนั้นใช่ไหมเหตุผลที่เขาว่ากันเหตุผลอะไรคุณเป็นผู้หญิงที่พี่นรินทร์เลี้ยงเอาไว้ชนถ้าคุณจะเชื่ออย่างนั้นน่ะคุณมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากผู้ที่ชอบฟังเรื่องคนอื่นเขานินทาสนุกปากมากกว่าฟังเรื่องจริงแล้วไหนแล้วความจริงทรายพูดออกมาสิในเมื่อคุณเชื่อเขาไปแล้วอ่ะทรายจะไม่พูดได้เปลืองน้ำลายหรอกพูดไปก็เหมือนแก้ตัวผมไม่ปล่อยผมไม่ชอบอะไรที่มันคาราคาซัง7ปีมันนานเกินพอแล้วที่ผมเก็บความสงสัยผมไว้ในใจคุณพูดความจริงออกมาเถอะทรายผมพร้อมจะเชื่อถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณนั่นแหละไม่บริสุทธิ์ใจเคลือบแคลงสงสัยในตัวทรายตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันอะหลังจากที่ต้องจากกันตั้ง7ปีพูดพี่ปล่อยผมไม่ปล่อยปล่อยผมไม่ปล่อยพูดทรายสายมันเจ็บปล่อยยังชอบใช้กำลังเหมือนเดิมเนี่ยปล่อยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยปล่อยสายเจ็บจริงๆนะเนี่ยปล่อยโอ้ยผมเป็นนักเรียนนอกการกอดกันคือการทักทายตั้งแต่ผมมาถึงเนี่ยผมยังไม่ได้ทักทายคุณเลยดีใจที่ได้เจอกันนะพี่สะพ้ายโทษฐานที่ด่าพี่สะพ้ายนานแค่ไหนที่เราไม่ได้เจอกันชีวิตเธอที่ไม่มีฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเธอคงลืมคงจะทิ้งเรื่องเราไว้ฉันคงเป็นแค่ความทรงจำบอกตัวเองซ้ำๆทุกครั้งที่เราพบกันบอกกลั่นทำเป็นเหมือนว่าฉันลืมเรื่องราวของเราหมดแล้วจะจำทำไมไม่รู้เรื่องราวที่ดีวันนั้นทำไมถึงไม่จำวันที่เธอทอดทิ้งและหายไปแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่จะพาอาหยิดไปไหนครับอย่ามายุ่งเรื่องของฉันเดี๋ยวครับจะมาขวางทำไมแม่อยากจะพาเขาไปตามหานรินทร์แต่คุณอิดบาดเจ็บอยู่นะคะจะไปได้ยังไงเลิกไปอย่ามาสารแน่คุณอิดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังระดมกำลังตามหาอยู่อีปริงดูดเลือดถ้าไม่ช่วยก็อย่ามาสร้างภาระให้ฉันหลบสายไม่หลบไม่หลีกหรอได้ไอ้ใหญ่ครับคุยกันดีๆไม่ได้เหรอครับทำไมต้องใช้กำลังเหรอครับรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังเหรอครับถ้ายังจะตบอีกก็ได้นะครับแกท้าฉันเหรอได้ฉันจะฆ่าแกสองคนให้ตายพร้อมกันทั้งแพทย์ส
ม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับพอนะครับพอได้แล้วครับถ้าผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ใหญ่โกรธผมขอโทษครับแต่เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆผมพยายามช่วยคุณนลินแล้วจริงๆผมเห็นมือคุณนลินลอยขึ้นมาจากน้ำตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดผมก็พยายามที่จะว่ายเข้าไปช่วยแต่น้ำข้างล่างมันแรงมากครับผมว่ายไปจนหมดแรงตัวผมก็ถูกดูดไปใต้น้ำแล้วผมก็วูบไปรู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นมาที่โรงพยาบาลเนี่ยครับโหลูกแม่แต่ฉันเชื่อลูกชายฉันยังไม่ตายนลินเป็นคนดีพระต้องคุ้มครองถ้านลินเป็นอะไรไปเนี่ยก็คงเพราะว่ามีเสนียดอยู่ใกล้ตัวนั่นแหละค่ะแม่ใหญ่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยมีตั้งสองตัวแต่คุณนเรศกลับมาก็ดีแล้วนะครับคุณนรินไม่อยู่โรงแรมประกาศผู้นำคุณนเรศกลับมาจะได้ช่วยกันดูแลมันจะมาหุบสมบัติลูกชายฉันนะสิฉันจะไม่ยอมให้มันมายุ่งที่ภูนาราเด็ดค่ะพอดีว่าคุณนรินทร์เขาไม่ง้อไงเขาไม่ยอมให้คุณสวมเขาให้เขาเลยเกี่ยวคุณทิ้งทันอ่ะ
ไม่จริงจับได้คาเตียงแล้วยังด่าบอกว่าไม่จริงอีกเหรออีบ้าตัวอีกเลยรีบไปสิฉันไม่ยอมเก็บตัวไปอีกแน่ฝากไว้ก่อนเถอะอีสายฉันจะมาเอาคืนฉันจะคอยเมื่อไหร่ก็ได้ว่ามาเลยจะไปปากเก่งคาเขาอีกชอบหรือไงมีเรื่องอ่ะโอ๊ยเจ็บนะแค่นี้ทำเป็นเจ็บเมื่อกี้ทั้งตบทั้งเตะเขาไม่เห็นกลัวเจ็บเลยนี่คุณยังมากวนได้ไหมฉันกำลังอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะโดนด้วยอีกคนดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี